ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตัดต่อคลิปวิดีโอบนมือถือนะครับโดยการใช้แอป KineMaster ครับเริ่มแรกเลยนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ให้กดตรงนี้นะครับตรงเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับเพื่อสร้างนะครับเดี๋ยวกดให้ดูใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็เลือก16:9นะครับเป็นขนาดที่พอดีกับ YouTube นะครับจะเต็มจอพอดีเริ่มแรกก็จะมีหน้าตาว่างเปล่าอย่างนี้มาให้เลยนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายตรงนี้ครับแล้วเลือกวิดีโอที่เราทำการอัดไว้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับได้วิดีโอมาแล้วเราจะทำไตเติลข้างหน้านะครับก็ทำให้ดูแบบง่ายๆก่อนนะครับอาจจะไม่ทำสวยเท่าไหร่นะตอนนี้เรียกผิดครับนะครับเราต้องใช้ตรงวิดีโอเหมือนกันนะครับเพื่อจะอยู่ให้มันอยู่ในเลเยอร์เดียวกันด้านบนนะครับใส่ตัวหนังสือสักหน่อยใส่รูปภาพก็ใส่ที่เดียวกันนี่แหละครับหรือบางคนอาจจะตัดต่อรูปภาพมาจากแอป Line Camera ก่อนแล้วก็เอามาลงในนี้อีกทีก็ได้ครับตัวหนังสือก็มีให้เลือกเยอะแยะนะครับกดดาวน์โหลดมานะครับปรับสีแต่งสีได้นะครับมีเงาเข้าโครงสีพื้นหลังนะครับอันนี้จะเป็นตัวเต็มนะครับซื้อรายปีมานะครับมีรายเดือนรายปีแล้วก็ฟรีนะครับฟรีก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกเยอะเท่าไหร่นะครับในตัวหนังสือก็จะเยอะดาวน์โหลดมาได้ตลอดครับก็แอปนี้ก็มีทั้ง iPhone แล้วก็ Android นะครับ Android จะลูกเล่นเยอะกว่านิดนึงนะครับเคยใช้ iPhone ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะครับนี่ก็ทำให้ตัวหนังสือเคลื่อนไหวให้ภาพเคลื่อนไหวครับแต่เราจะเลือกเอานะครับตรงนี้ช้าไปก็ปรับได้ครับไวขึ้นตรงนี้ก็ลากให้มันบาลานซ์กันครับพอวางซื้อมข้างบนโชว์เสร็จก็ข้างล่างต่ออะไรประมาณนี้ให้มันสมูทนิดนึงนะครับนี่ตรงข้อต่อตรงนี้ระหว่างเชื่อมต่อวิดีโอ2อันอะไรทำนี่ครับต้องเล่นเยอะเหมือนกันนะครับมือถือเครื่องเดียวก็สามารถตัดต่อวิดีโอลง YouTube หารายได้ได้นะครับช่วงเริ่มต้นนะครับนะครับไม่ได้มีต้นทุนอะไรเยอะครับเชื่อว่าทุกคนมีมือถืออยู่แล้วนี่ก็เป็นไฟล์เสียงนะครับนี่ผมขอโหลดมาไฟล์เสียงพวกนี้โหลดมาจากที่ของ YouTube ให้โหลดฟรีนะครับถึงจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับถ้าใครจะมาสร้างรายได้ต้องเอาเสียงพวกนั้นนะครับเสียงในแอปก็บางอันก็ติดลิขสิทธิ์นะครับใครจะตัดต่อเล่นๆเฉยๆก็โหลดเอาเพลงธรรมดาได้ครับมาลงใส่ได้เหมือนกันนะครับมีรูปเยอะแยะมากมายเอฟเฟกต์อะไรโหลดมายังไงเยอะมากเก็บทุกอันนะครับเนี่ยครับถ้าอยากโหลดเพิ่มก็มาที่ร้านค้านะครับ
นี่แบบรายปีก็มีให้เลือกเยอะหน่อยนะครับลองเอาสักอันแบบกระพริบกระพริบใส่เพิ่มได้ตกแต่งแรกอาจจะไม่คล่องครับทำไปเรื่อยๆผ่านไป5คลิป10คลิปก็ฝีมือก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับลูกเล่นมีเยอะเหมือนกันนะครับเป็นรูปใส่เอฟเฟคสามารถอัดเสียงใส่ย้อนหลังได้นะครับอันนี้ปรับแสงได้ครับนี่เราจะพอจบคลิปเราอาจจะทำอะไรสักหน่อยอาจจะให้คนกดติดตามอะไรเงี้ยหรือว่ามีอะไรโชว์ท้ายคลิปอะไรเช่นขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณอะไรมันตัวหนังสือภาษาอังกฤษให้ดูนะครับ Subscribe ฟังภาษาอังกฤษอันนี้ลายตาไปนะครับธรรมดาแล้วกันครับนะครับจะเลื่อนนิดนึงอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปวิดีโอการสอนคลิปนี้ก็ทำให้ดูคร่าวๆนะครับต้องลองเล่นดูนะครับกดทำบ่อยๆครับจะเกิดความชำนาญเองนะครับนี่วิธีการเอ็กพอร์ตออกนะครับก็มีหลายขนาดครับส่วนมากผมจะเลือก 1440p นะครับเพื่อให้ภาพคมชัดนะครับนี่ก็รอเอ็กพอร์ตไปนะครับขึ้นอยู่กับความยาวของนาทีของเราด้วยนะครับในการรีคอร์ดคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ